จะพึงให้ได้ทิพยคุยานนั่นก็คือขอให้ท่านหลายจงใช้กำลังใจของท่านให้มั่นคงเรื่องความมั่นคงของจิตนี่มีความสำคัญมากคือว่าการรักษากำลังใจไม่ว่าจะฝึกแบบไหนทั้งหมดย่อมมีผลเสมอกันตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนหมายถึงว่ากำลังใจของท่านเข้าสู่อุปจารสมาธิหรืออุปจารฌานความจริงที่ภิกขุญาณนี่สามารถจะใช้กำลังจิตได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิแต่ว่าไม่สามารถจะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือว่าใครต่อใครได้ตามอัธยาศัยวันนี้ขอแนะนำในการตั้งกำลังใจของท่านคือว่าในอันดับแรกขอให้ตั้งใจจับภาพพระการจับภาพพระนี่ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งที่เราจะบังคับให้มีสภาพแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสก็เอาเป็นว่าเราสามารถบังคับให้แจ่มใสได้เท่านี้ขึ้นอยู่กำลังใจกับกำลังใจจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ตามเห็นภาพพระภายในอกมีความแจ่มใสสว่างถ้าเห็นเป็นแก้วธรรมดาแก้วใสหรือแก้วมัวถ้าว่าเป็นแก้วแล้วก็เรียกว่าจิตนั้นเริ่มเข้าถึงฌานสี่ถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจัดว่าเป็นฌานสี่ละเอียดมีผู้กันทั้งด้านอารมณ์จิตที่เป็นโลกีวิสัยถ้าบังเอิญจิตใจทั่วนาท่านนั้นหลายมีวิปัสสนาญาณพอสมควรสภาพความใสของแก้วทั้งภาพพระจะเป็นประกายออกถ้าหากว่าเป็นอรหันต์จะเห็นเป็นดาวทั้งดวงเป็นประกายทั้งดวงมีความสดสวยงดงามเป็นกรณีพิเศษมีว่ากันถึงแบบฉบับที่พึงทำได้นี่สมมติว่าท่านทั้งหลายทำจิตได้ขนาดนี้ก็ดีหรือว่ายังทำจิตได้ไม่ถึงขนาดนี้เป็นเพียงจับภาพพระได้ทรงตัวแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าการกำหนดรู้อยู่ที่ภาพพระเป็นสำคัญถ้าภาพพระสดใสดีเราก็เห็นสังสิ่งทั้งหลายเรานั้นดีตามภาพพระถ้าเราเห็นภาพพระมัวเราเห็นก็เห็นมัวเหมือนกันการต่อไปความสำคัญก็มีว่าการทรงอารมณ์ให้คงที่หมายความว่าการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวการตั้งเวลาของอารมณ์นี่มีความสำคัญมากเมื่อจิตของท่านสามารถเห็นพระเป็นแก้วภาพพระนะอย่าลืมภาพพระเป็นแก้วใสมากหรือใสน้อยหรือว่าอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิที่เราเห็นอะไรได้ทุกอย่างไอ้ต่อมานี่ก็เป็นการใช้กำลังใจตัวนี้เป็นการสำคัญมากขึ้นอยู่กับความการกำลังความกล้าของจิตความกล้าของจิตที่เราจะใช้วิธีใช้เราใช้กันอย่างนี้อันดับแรกเราใช้ทิพยคุยานไอ้ความจริงเรื่องทิพยคุยานนี้ท่านได้แล้วต้องพยายามหมั่นใช้ให้คล่องถ้าว่านานๆใช้ก็มีสภาพเสืออันดับแรกลองใช้กำลังใจของเราดูก่อนเราต้องสังเกตมาให้ดีนะครับถ้าหากว่าใช้แบบไหนได้ผลดีถ้าอารมณ์ไม่แบบไหนได้ผลดีแล้วก็ใช้ตามนั้นแล้วก็จงอย่าใช้ประเภทที่เรียกว่าจุกเอาเผากินอย่างนี้เสียหายมามากมายแล้วสำหรับฌานโลกีนี่เสียง่ายว่าก่อนที่จะต้องการเห็นภาพอะไรก็ตั้งใจจับภาพพระ
ให้ใสที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้อันนี้ก็ผมพูดมาแล้วในขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็กำหนดรู้สิ่งนั้นต่อไปความจริงการปฏิบัติแบบนี้ดีแต่ว่ายังมีอุปาทานอยู่มากจะมีการพลาดอยู่มากก็ขอแนะนำในเรื่องของที่จะไม่พลาดเลยทีเดียวก็ฟังไว้แล้วมันเสียเวลาถ้าเราต้องการจะใช้อำนาจทิพยคุญาณเพื่อเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพรหมโลกเลยเห็นว่าคนที่อยู่ในมนุษย์อยู่ที่ไหนหรือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายใดๆที่เขาซ่อนไว้เราก็เอาใจจับภาพพระเห็นภาพพระแจ่มใสก็นึกถามว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นอยู่ที่ไหนเป็นอะไรนั่นดับแรกจะเกิดจากความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของจิตตอนนี้จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยจะมีความรู้สึกเป็นภาพเวสินทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเทวดาองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นเทวดาองค์นี้รูปร่างอย่างนี้และพระองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสามารถทรงกำลังจิตได้นานเราก็จะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือท่านที่เห็นได้ตามอัธยาศัยท่านนี้ต้องหมั่นฝึกต่อไปถ้าเราใช้จุตูปปาติญาณถ้าความจริงถ้าฝึกจิตถึงคล่องเดินไปเดินมาก็ใช้ตลอดเวลาคือใช้วิธีใช้หมายว่าจับภาพเห็นพระอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานี่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำหน้าจะรู้สึกว่ามีความลำบากคิดว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ได้แล้วท่านี้แต่ความจริงทำได้ครับถ้าอารมณ์คล่องจริงๆมันไม่มีอะไรหนักเหมือนกับเราเรียนหนังสือเดิมทีเดียวตัวกอตัวเดียวก็เขียนไม่ไหวถ้าได้คล่องจริงๆเขียนอะไรก็ได้คนนี่ต้องฝึกแบบนี้กำลังนั่งอยู่ทำงานอยู่พูดคุยอยู่ใช้กำลังจิตได้ทันทีคือใช้กำลังจิตก็เห็นภาพพระได้และรู้ทันทีในเรื่องนั้นๆต่อไปเรื่องโจตูปปาติญาณที่สมาทานกันโจตูปปาติญาณนี่คือรู้ภาวะของคนที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี่เดิมทีมาจากไหนอันนี้เป็นของไม่ยากถ้าคล่องในทิพยคุญาณแล้วก็ไม่มีอะไรยากเหมือนกันเห็นว่าในกอในขอในคอเนี่ยที่เขาตายไปแล้วอย่าไปดูประวัติเขาตามที่พูดมาแล้วในวันก่อนว่าอย่าสนใจในประวัติเราก็พยายามต้องการรู้อย่างเดียวโอ๋เนาะคนนี้เขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราอยากจะทราบเมื่อทราบแล้วสมมติว่าเราจะลองจิตของเราเองดูก็ได้จับภาพพระให้แจ่มใสดีแล้วก็หนดรู้ว่าคนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วคนที่มานั่งคุยกับเรานี่เดิมทีเกิดมาจากไหนก่อนจะเกิดจิตจะมีอารมณ์บอกแล้วภาพจะปรากฏกับจิตแต่ว่าวิธีนี้อย่าใช้เลยครับถ้าคืนใช้แล้วก็ไม่เช่าป่าทานกินถ้าใช้จิตจับภาพพระให้เห็นแจ่มใสแล้วกำหนดจิตถามภาพพระเรียกภาพนิมิตนะถามภาพพระภาพพระก็จะบอกความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตจะบอกว่าคนนี้เดิมทีมาจากนั่นจากนี้แต่ตอนนี้ถ้าสภาวะจิตอารมณ์จิตบอกว่ามาจากไหนจิตจะเห็นเป็นภาพว่าเขาเกิดในชาตินั้นในขณะที่ก่อนเขาจะมาเกิดเขามีสภาวะเป็นยังไงเราสามารถจะสอบสวนประวัติได้แล้วว่าตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็อาศัยเป็นบาปเป็นกรรมสภาวะของเขาเป็นยังไงถ้า
เราเห็นภาพพระสดใสเราก็เหมือนเห็นเหมือนกับเราดูหนังนั่นเองแหละถ้าเราดูภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ภาครู้ภาวะการต่างๆได้หมดอันนี้เป็นจุตูปปาติญาณก็คือมาจากทิพยญาณต่อไปก็เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติถอยหลังเมื่อจับภาพพระสดใสนี้แล้วก็ลองกำหนดจิตคิดว่าชาติก่อนที่เราจะมาเกิดนี้ชาติที่หนึ่งเราเป็นอะไรถ้าภาพนั้นปรากฏเราก็พิจารณาดูว่าภาพที่ปรากฏนั้นมีอะไรใครเป็นพ่อใครเป็นแม่รูปร่างหน้าตาของเราเป็นไงเป็นสามีภรรยาเป็นมีบุตรธิดาเท่าไรลองใช้กำลังของจิตแต่ถ้าว่าผู้ว่าทิ้งซะดีกว่านี่ผู้ว่าตามแบบนะถ้าตามวิธีปฏิบัติถ้าว่าตามแบบแบบนี้เหนื่อยกับตายถอยหลังไปทีละชาติละชาติละชาติมันก็ไปได้แต่ไปได้แบบช้าๆถ้าว่าใช้วิธีลัดใช้ลมจนคล่องเราก็ต้องการอยากจะรู้ว่าที่เราเกิดมานี้เกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นสัตว์กี่ชาติเกิดในสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมกี่ชาติถามพระเลยง่ายกว่าแต่วิธีที่ผมเล่นมาผมเล่นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถอยหลังไปทีละชาติละชาติเหมือนกันมันเหนื่อยกับกายดูว่าผมลองเล่นถอยหลังอยู่ประมาณ7ชาติไอ้7ชาติเนี่ยเป็นวิธีความฝืดต่อมาก็เอาใหม่ไม่เอาละเดินไปถ้าเห็นคนเขายากจนเข็นใจนึกจิตจับภาพพระนึกถามเลยว่าเคยเกิดเป็นคนจนลำบากแบบนี้มาแล้วกี่ชาติก็จะปรากฏว่าพระมีความรู้สึกขึ้นมาในใจเหมือนกับพระท่านตอบว่าเกิดมาเท่านั้นชาติแต่ละชาติเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเห็นภาพแต่ละชาติที่เรามีความลำบากหรือมีความสบายในฐานะเช่นนั้นต้องการรู้ใครที่เป็นภรรยาสามีบิดามารดาภาพนั้นก็ปรากฏนี่สบายดีแล้วผมก็เล่นอย่างนี้ต่อไปถ้าผมเห็นสัตว์ที่ไร้ฉันเป็นสุนัขก็ดีเป็นวัวก็ดีควายก็ดีช้างม้าไม่ว่าอะไรทั้งหมดผมชอบสุนทรแล้วนึกดูว่าเอ๊ะนี่เราเคยเกิดเป็นสัตว์ชนิดบ้างหรือเปล่าก่อนมีรูปพอนึกภาพจิตมันก็จับพระทันทีเพราะมันคล่องต้องเล่นให้คล่องไอ้ภาพที่เราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้มันจะโผล่ขึ้นหน้าสลอนหมายความว่าไอ้หน้าสลอนนั้นแต่ละหน้าน่ะ1ชาติถ้า10ชาติมันก็10หน้า100ชาติมันก็100หน้าถ้าท่านหลายจะนับจะถามว่านับไหวหรือก็ต้องบอกว่าเวลานั้นสภาพของจิตเป็นทิพย์ไม่ต้องไปนั่งนับบอกเพิ่มมารู้เป็นรู้ประมาณจำนวนทันทีถ้าต้องการรู้เราเป็นเทวดาหรือพรหมมีสภาวะเช่นไรก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ง่ายดีแล้วก็แม่นยำคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญสำหรับเจโตปริยญาณตัวนี้ผมอยากให้ท่านคล่องดวงนี้เจโตปริยญาณนี้ท่านบอกสามารถรู้วาระจิตของคนอื่นหรือว่าวาระนั้นจิตของเราเนื้อแท้จริงๆเราต้องการรู้วาระจิตของเราเป็นสำคัญคืออารมณ์จิตดูใจของเราว่าสภาพของใจของเราผ่องใสหรือไม่ผ่องใสสีของจิตมี6อย่างแต่เอาอย่างโดยย่อเอามี3อย่างพอนี่เป็นแนวปฏิบัติเรื่องจิตของเรานี่จะต้องฝึกดูทุกวันถ้
้าฝึกดูจิตของเราทุกวันตื่นขึ้นมาเช้ามืดทำใจสบายแล้วก็ดูใจของตนแล้วเมื่อเวลาดูใจจะพยายามถ้าใจมันมีสีแดงแสดงว่าเรามีความดีใจในด้านวัตถุหรือว่าอารมณ์ที่เป็นโลกีวิสัยถ้าใจมีสูญสีโมหรือสีดำหมายความถึงวุ่นความวุ่นวายของจิตถ้าใจเป็นสีแก้วสมัยหมายความว่านั้นจิตโปร่งจากกิเลสการดูจิตนี่มีความสำคัญมากดูของเราจะไปดูของเขาเรื่องดูของเขามันดูง่ายดูของเรามันดูยากพยายามซักซ้อมการดูจิตให้คล่องแล้วพยายามไล่สีให้หมดถ้าจิตมันมีสีแดงก็นึกว่าเรามีความดีใจเพราะเหตุอะไรเป็นสำคัญพอรู้เหตุก็ขับไล่เหตุนั้นไปที่ว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารถ้าจิตมันมีสีมัวก็นึกถึงว่าอารมณ์เรามัวเพราะอะไรพอรู้แล้วก็ขับมันไปที่ว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาทำไมจะต้องมาดีใจทำไมต้องมาเสียใจก็เรื่องของโลกีวิสัยสิ่งใดที่มันกระทบกระทั่งใจมันก็ผ่านไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงมันเป็นอนาคตปัจจุบันนี้เราต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมออารมณ์จะต้องทรงตัวจิตจะต้องเป็นแก้วตลอดเวลาถ้าจิตของเราเป็นแก้วธรรมดาแสดงว่าจิตอยู่ในขั้นของฌานโลกีอันนี้มันเร็วดีครับวิธีนี้การปฏิบัติเร็วมากการเข้าเป็นพระอริยเจ้าก็เร็วแต่ว่ายังสู้มโนยิทธิเขาไม่ได้นะยังไกลกันมากความว่องไวในไกลมากต้องใช้เหนื่อยมากที่หลังแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะทำจิตของเราเข้าถึงโลกุตตรฌานคือเป็นพระอริยเจ้าการศึกษาตอนนี้ก็ศึกษากับพระนั่นเองแหละไม่ต้องนั่งอ่านตำราให้มันลำบากวันทั้งวันจิตใจจับพระไว้เป็นปกติแล้วศึกษากับท่านว่าทำยังไงเราจะจึงจะเป็นพระโสดาบันถ้าพระนิมิตก็บอกเองถ้าท่านยังไงจะเป็นสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อันดับแรกถ้ากำลังจิตของเรายังอ่อนจับอารมณ์พระโสดาบันก่อนถามท่านหรือว่าเรารู้แบบฉบับแล้วก็ศึกษากับท่านโดยจุดที่เรียกว่ายังอ่อนว่าเวลานี้จิตของเราอ่อนจุดไหนท่านยังแก้นะจะแก้ไขจุดไหนพระจะบอกเองว่าจงแก้จุดนั้นจุดนี้แล้วเราก็แก้ด้วยความตั้งใจจริงถ้าควบคุมจิตอย่างนี้เพราะว่า 2-3 วันเท่านั้นแหละอารมณ์จิตจะเป็นประกายเป็นแพร่ๆออกมาถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นประกายโดยรอบประมาณสัก1/4ถ้าจิตจะเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณเข้าใจใจเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณจิตโดยรอบจะเป็นประกายเล็กน้อยคือวงรอบๆของจิตต่อไปก็เราก็ศึกษาข้ามขั้นไปเลยอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องการพระอนาคามีพระอนาคามีนี่เราก็รู้แล้วต้องตัดกามฉันทะกับปฏิฆะแล้วก็ถามพระว่าการตัดกามฉันทะกับปฏิฆะเนี่ยจุดไหนที่เราต้องจะตัดก่อนเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าจิตของเราอ่อนตรงไหนท่านก็จะบอกจุดดีไม่ดีท่านก็บอกจุดตัดปฏิฆะเลยคือความโกรธความเสียบาทแล้วถ้าใจเรายังคล่องทั้งสองอย่างท่านก็จะแนะจุดการแต่ตัดทั้งสองอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามท่านโดยการควบคุมอารมณ์จิตของเราไว้เป็นปกติจิตมันจะใสขึ้นมาเป็นประกายแพรวจนทั้งรู้สึกว่ามีแกนสีแดงหรือว่ามีแกนสีขาวนิดหน่อย
ตอนนี้อารมณ์ในกามฉันทะความต้องการในเพศนิพพติฆะการกระทบกระทั่งในจิตจะไม่มีถ้าตอนถึงอนาคามีนี่ต้องลองนะลองดูสิ่งไหนที่เราเห็นว่าสวยเราเคยเห็นว่าสวยเราไปทดสอบอาการอย่างนั้นให้ไปพบจุดนั้นๆได้เห็นเข้าแล้วเห็นมันเกิดความสีสีเอียนในร่างกายของคนนั้นๆแต่ว่าถูกนั้นๆเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีอะไรสวยมันเป็นของน่าเกลียดโสโครกจงอารมณ์ชินแล้วก็ดูใจของเราทุกวันในวันทั้งวันนั้นดูมันเรื่อยไปใจมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เศร้าหมองลงไปใจจะใสสะอาดเป็นประกายมีแก่นเล็กน้อยอย่างนี้ชื่อว่าทรงความเป็นอนาคามีนี่ถ้าเราจะปฏิบัติในขั้นอรหัตผลอรหัตผลนี่มีสังโยชน์อยู่ 5คือรูปราคะติดในรูปฌานอรูปราคะติดในรูปฌานมานะติดในความถือตัวถือตนอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งอวิชชาติดฉันทะกับราคะคือพอใจโลกนี้เทวโลกและพรหมโลกแล้วว่าถามพระว่าจะตัดจุดไหนมันถึงจะเร็วท่านก็จะบอกว่าบอกแล้วว่าตัดจุดนั้นถ้าเราตั้งใจจริงในสภาพแบบนี้สามารถจะตัดอารมณ์ตามที่ท่านบอกได้ภายใน7วันหรือ15วันนี่นะครับการฝึกทิพยคุยานี้มีประโยชน์อย่างนี้นี่รู้จิตของเราเราไม่ต้องการไปรู้จิตของคนอื่นเรื่องจิตคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาจะดีจะเลวมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องตัวของเราสำคัญเมื่อเราสามารถชำระจิตของเราได้จับจิตของเราได้แล้วเรื่องจิตคนอื่นมันง่ายกว่าจิตของเราเพียงเขาบอกชื่อคนนั้นคนนี้มาถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนนี้อยู่ระดับไหนจะเห็นจิตทันทีคุณเลือกใสเป็นเบอร์กายหรือเปล่าจะรู้สภาวะการปรากฏของเขาว่าเวลานี้เขาทรงธรรมอยู่ในขั้นไหนหรือว่ากำลังใจของเขาเป็นสัตว์นรกที่เรารู้ได้ซึ่งต่อไปก็เป็นเรื่องของอติตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันสยานนี่เป็นเรื่องเล็กๆครับดูเรื่องราวในอดีตของคนว่าคนและสัตว์นี่มาก่อนนี่เขาเป็นอะไรสมัยเด็กเขารวยแล้วเขาจนเขาดีแล้วเขาเลวอันนี้เรื่องเล็กๆผมอธิบายอนาคตังสยานรู้ต่อไปข้างหน้าว่าเขาจะมีภาวะเป็นยังไงปัจจุบันนังสัญญาณเวลานี้เขาดีแล้วเขาเลวอันนี้มันยากถ้ารู้ใจของเราแล้วก็รู้ใจของเขาแล้วก็รู้สภาวะที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องหยาบหยาบอย่าต้องการรู้นะครับมันไม่ใช่วิสัยรู้แล้วความดีจะเสียต่อไปก็เป็นยถากมุตตายานความจริงเรื่องนี้มันรอบพูดฟ้องวันทีเดียวแต่พ้องอธิบายเป็นขั้นๆตามแบบยะถากมุตตายานเห็นคนที่เขามีความลำบากและละเอียดอันนี้เราก็จะรู้ได้ว่าลำบากความทุกข์ความยากที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเพราะโทษทันแห่งความชั่วอะไรเป็นสำคัญที่เขาสร้างไว้ในชาติก่อนหรือว่าชาติปัจจุบันที่ก็มีความสุขมีความร่ำรวยมีแต่ความรื่นเริงเพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญให้ดูของเขานะแต่ของเขาจะดูให้มากนักดูของเราดีกว่าดูของเราว่าอยู่ดีๆในชาวบ้านเขามันด่าอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยถ้าคิดว่าเราชาติก่อนเราไม่เคยทำกับเขาชาตินี้เราก็ไม่เคยทำกับเขาให้เขาได้รับความสะเทือนใจแต่ว่าคำว่าด่าเรามันอาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้ว่าเขาอยู่ดีๆกรรมที่เป็นอกุศลคำว่าด่าเราเขาลงนรกเล่นโกโก้คนทุกข์ที่มีอกุศลและกรรมเข้ามาบังใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปัทภปรมะเช่นเดียวกับพระเทวทัตอันนี้มองความดีไม่เห็นเห็นได้ความชั่วอย่างเดียวมีสภาพที่แก้ไขไม่ได้
นี่ในเมื่อเราคอยจับอารมณ์ของเราว่ามันสุขมันทุกข์เพราะอะไรแต่ความสุขความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไอ้ตัวธรรมดาเข้ามาได้เนี่ยท่านอรหันต์ก็เข้ามาถึงรับคำด่าก็เฉยๆเรียกว่าเอ้ยเราดีนี่เขาด่าทำไมเราไม่มีโทษมีทันเอาเราถูกด่าเป็นความชั่วของเขาช่างเขาต่อมามีใครเขาชมให้ความชมนี่คำชมนั้นก็เฉยเห็นว่ามันเป็นสาระแก่นสารจับใจว่าให้สะอาดจะตลอดเวลานี่ความจริงไม่น่าจะจบวันนี้แต่ก็ขอจบแล้วว่าใช้การพิจารณาแบบนี้เป็นสำคัญรวมความว่าเราเรียนที่ปฐมญาณเพื่อรู้วาระนำจิตของตนเรื่องวาระนำจิตของบุคคลอื่นมีความหมายสำคัญข้อนี้มีความสำคัญอยู่ว่าวันทั้งวันต้องดูกระแสใจของเราตลอดวันหากท่านจะถามว่าดูนี่ยังไงผมก็ต้องตอบว่าไม่ยากถ้าอยากจะรู้เมื่อไรเห็นใจเมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับภาพพระซะก่อนถ้าถึงเวลาคล่องจริงๆนะครับการจับภาพพระและจับภาพกระแสจิตแวบเดียวมันได้ทันทีนี่ในการฝึกวิชา3มันก็อยู่กันแค่นี้ผมกล่าวโดยย่อนะเพื่อเป็นบรรทัดฐานถ้าว่าบรรดาผู้ท่านปฏิบัติได้ก็จะรู้สึกว่าที่กล่าววันนี้ไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็เป็นการทำให้เราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายซึ่งคล่องกว่าสุขาวิปัสสโกมากสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาฉันแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี ท่านนิโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายบัดนี้ท่านนั้นหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสมาทานขอให้ท่านตั้งใจสมาทานด้วยความจริงใจและด้วยศรัทธาแท้อย่าถือว่าเป็นประเพณีถ้าขณะใดจิตของท่านนั้นหลายถือคำสมาทานเป็นประเพณีคำว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในท่านหรือว่าคำว่าสวรรค์ย่อมไม่มีในท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสักแต่ว่าพูดสักแต่ว่ากล่าวกล่าวตามประเพณีถ้าเราถือกันจริงๆคำหนึ่งมีว่าอิมาหังภควาอัตภาวังตุมหากังปริจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้อยคำนี้จะเป็นจริงตามคำที่ท่านได้กล่าวหรือไม่ก็ขอให้ท่านทั้งหลายดูอิทธิบาท4และบารมี10ทั้ง3รายการนี้ไปจำจิตของท่านอย่างมั่นคงหรือเปล่าถ้าว่าทั้งสองรายการนี้ไม่มีอยู่ในใจของท่านหรือว่ามีแต่ว่ามีสักแต่ว่ามีมีอารมณ์บกพร่องอยู่บ้างหรืออยู่มากก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า นี้ขอให้ท่านทั้งหลายวัดใจของท่านแบบนี้มรรคผลต่างๆจะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยอิทธิบาท4และบารมี10ถ้าขาดเหตุทั้งสองประการทั้งหลายเหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายจะไม่มีผลอะไรเลยฉะนั้นขอทุกท่านจงตั้งใจรักษากำลังใจของท่านให้มั่นคงอยู่ในอิทธิบาท4และวิบารมี10ถ้าหากว่าจิตของท่านมั่นคงจริงๆจะเป็นสุขวิปัสสโกเตวิโชชลพิญโยปริสัมมิทัปปโต
ทั้งสี่ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกินวิสัยของท่านและก็จงอย่าถือเอาตนเองไปวัดกับใครว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาคิดว่าเราดีกว่าเขาก็เป็นการทะนงตนเกินไปคิดว่าเราเสมอเขาก็รู้สึกว่าจะเป็นการมีจิตหยาบเกินไปคิดว่าเราเลวกว่าเขาก็รู้สึกว่าทำลายความดีของตนมากเกินไปเป็นแต่เพียงคิดว่าถ้าเราทรงความดีสองรายการนี้ไว้ได้เราก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่จะทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามาทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเธประหารได้ข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ท่านนั้นหลายยังมีการลดหลั่งระหว่างการทรงกำลังใจก็เพราะเหตุนี้เป็นสำคัญ วันนี้ก็จะขอพูดต่อเรื่องทิฏฐิคุยานว่าโปรดได้จำมาให้ดีนะว่าจะเป็นสุขวิปัสสโกตีวิโชสัลละพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตที่อย่างนี้ใช้กำลังใจเสมอกันถ้าอารมณ์ใจของท่านอ่อนแอพลาดในทิฏฐิบาท4พลาดในบารมี10ผมขอพยากรณ์มันเลยว่าไม่มีทางได้อะไรเลยแม้แต่ฌานโลกีก็จะไม่มีในจิตของท่านเพราะนั้นว่าเมื่อคืนนี้มาพูดค้างไว้ในด้านทิฏฐิคุยานว่าถ้ากำลังใจของเราเข้าถึงอุปจารสมาธิสำหรับทิฏฐิคุยานนี้อย่าลืมนะครับว่ามีแบบปฏิบัติอยู่มากสำหรับอาธิกะอาธิกรรมิกะบุคคลหมายความว่าคนไม่เคยได้มาในชาติก่อนเพิ่งเริ่มต้นในการกระทำตามแบบพิสุทธิมรรคท่านในใช้เตโชกสินอาโลกสินหรือโอทาจกสินเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติให้เกิดทิฏฐิคุยานนี่ว่ากันตามแบบถ้าหากว่าตามแบบปฏิบัติก็ถือว่าถ้าเราจะใช้อะไรก็ได้มาเป็นกสิณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราอาจจะเอาพระพุทธรูปมาเป็นกสิณเราก็ใช้ได้ถ้าหากว่าเป็นคนที่เคยได้มาแล้วในชาติก่อนเพียงเป็นแต่เพียงสร้างอารมณ์จิตให้ถึงอุปจารสมาธิที่ปิคุยานก็เกิดตอนนี้สำหรับแนวการปฏิบัติที่ผมแนะนำท่านว่าใช้คำภาวนาว่าพุทธังเมฆนิมิจิตตังมะอุธัมมังเมฆนิมิจิตตังอุอมะสังฆังเมฆนิมิจิตตังอะมะอุถ้าฟังอย่างนี้แล้วบางทีไปคุยกับใครเขาก็จะคิดว่าผมสอนนอกรู้นอกทางแต่ความจริงอันนี้เขาปฏิบัติกันได้ดีมามากแล้วก็ปฏิบัติได้ผลมันแล้วก็เป็นอันว่าถึงอนุสติทั้งสามรายการคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติและเวลาที่ปฏิบัติต้องใช้อารมณ์เข้มแข็งการใช้อารมณ์อ่อนแอนี่ไม่ได้ต้องจิตจับภาพพระพุทธรูปหรือว่าพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นสำคัญเรื่องนี้เราผ่อนกันไม่ได้เลยกำลังใจจุดนี้จะต้องใช้เหมือนกันทั้งพวกฝึกวิชา3อภิญญา6และปฏิสัมภิทาญาณใช้กำลังเท่ากันแม้แต่สายสุขวิปัสสโกก็เช่นเดียวกันใจเสมอกันแต่ว่าแยกวิธีปฏิบัติเพื่อความรู้พิเศษเท่านั้นสมมติว่าท่านทั้งหลายสามารถจะทำใจเข้าถึงอุปจารสมาธิคือนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำอะไรอยู่ก็ตามจิตสามารถจะนึกถึงภาพพระที่ท่านกำหนดไว้แต่ว่าภาพพระที่ท่านกำหนดไว้นี่โปรดจำไม่ดีว่าบางทีเรากำหนดเป็นภาพพระนั่งดีไม่ดีเห็นนึกเห็นเป็นพระนอนไปซะแล้วไม่ใช่ว่าตัวเองนะ
ต้องจิตนึกขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพนั้นชัดถ้าทางที่ดีแล้วก็น้อมมาภาพนั้นมาไว้ในอกจะดีมากบางทีเรานึกถึงภาพพระพุทธรูปไว้พระพุทธรูปกลายเป็นพระสงฆ์ซะแล้วหรือพระพุทธรูปนั่งกลายเป็นพระสงฆ์ยืนหรือพระสงฆ์นั่งพระสงฆ์นอนอย่างนี้จงถือว่าใช้ได้ทั้งหมดบางทีเรานึกถึงภาพพระสีเหลืองแต่กลายเป็นสีขาวไปซะบ้างเป็นสีคล้ำไปบ้างอะไรก็ตามใจท่านขอให้จิตมันจับได้ไม่ได้ก็แล้วกันอันดับแรกนี้เราต้องเรียกว่าวิปัสสนึกคือนึกขึ้นมามันใดนึกเห็นภาพได้ทันทีอย่างนี้เขาเรียกว่าสร้างภาพขึ้นในอกที่อย่างที่วัดปากน้ำภาษีเจริญที่บอกให้สร้างดวงขึ้นในอกก็แบบเดียวกันตอนนี้หาว่าเมื่อท่านทั้งหลายสามารถจับเอาภาพพระเข้าไว้ในอกได้นี่ต้องมีความเข้มแข็งนะเพราะตอนนี้เป็นเรื่องเขาปัญญาแล้วผมจะไม่พูดแบบที่เรียกปฏิบัติกันมาตามก่อนๆตามสายกันก่อนเอากันตรงไปตรงมาต้องให้ได้จริงๆเมื่อทำจิตของท่านสามารถจับภาพพระนี้ได้จริงๆจะนึกขึ้นมาเวลาไหนเห็นได้จริงๆไม่ใช่ลอยมานะจะลืมภาพลอยนี่เขาไม่ใช้นี่เราใช้กำลังใจของเราให้เป็นทิพย์ทิพยคุยยานก็แปลว่าผู้มีความรู้คล้ายตาทิพย์ไม่ใช่เอาลูกตาไปเป็นทิพย์มองภาพลอยไปลอยมาอันนี้ใช้ไม่ได้เลยตอนนี้เมื่อเราจับภาพนี้ได้ตอนนี้อารมณ์ทิพย์อยู่คุยานก็เกิดอารมณ์จิตเริ่มเป็นทิพย์แต่ก็เกิดแบบมัวๆเพราะอะไรเพราะภาพพระที่เราเห็นเนี่ยมันชัดหรือไม่ชัดเพราะภาพพระที่เราจับนี่เนี่ยมันเป็นเครื่องวัดกำลังใจของเราว่าจิตเราเป็นทิพย์แจ่มใสหรือไม่แจ่มใสนี่ความจริงแล้วก็เราจะเอาเข้าไปเทียบกับพวกมโนยิทธิเขานะทิพยคุยานนี่ใช้ได้ผลแต่ยิ่งคล่องแคล่วแจ่มใสเหมือนมโนยิทธินี่ไม่ได้กำลังยังอ่อนกว่ากันเป็นร้อยเท่าแต่ถ้าว่ามีผลผลที่จะพึงได้ก็คือพิสูจน์คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกจุดถ้าอารมณ์ของท่านเข้าถึงจุดนี้อันดับแรกที่อารมณ์เป็นทิพยคุยานมันจะเกิดมันเกิดแบบนี้ก่อนคือว่าเราใช้อารมณ์จริงๆยังไม่ได้เพราะว่ากำลังจิตยังอ่อนอยู่เมื่อเรานอนภาวนาไปสมมติว่ามีเรื่องอะไรที่มีการขัดข้องแล้วเราต้องการจะรู้บันทึกไว้เขียนไว้และนึกไว้ตั้งแต่กลางวันก็ได้แต่ว่าจะให้เรื่องนั้นมันยุ่งมากนักเอาเฉพาะจุดเวลาจะนอนแล้วก็ภาวนาแล้วเรื่อยไปจนหลับภาพจับพระได้เป็นปกติเวลาใกล้จะหลับมันครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือว่าเวลาตื่นตื่นไม่เต็มที่ตอนนี้จะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคำว่านิมิตนี่ผมไม่ได้หมายไม่เจาะจงอาจจะเห็นรูปงัวรูปควายรูปม้ารูปช้างสีขาวสีเขียวเส้นแดงคนพระอะไรก็ช่างเถอะถ้าเกิดนิมิตอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าขอเตือนอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ตั้งใจไว้ซะก่อนว่าเราต้องการรู้เรื่องนี้เวลาที่ภาวนาต้องทิ้งอารมณ์นั้นทันทีเอาจิตจับเฉพาะคำภาวนาและจับภาพพระแล้วพร้อมกันนั้นก็จับลมหายใจเขาออกไปด้วยต้องทำให้ได้นะอันนี้จะสักแต่ว่าไม่ได้สักแต่ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้างจับได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างโน้มน้อมชาติอย่างนี้อยู่ไม่ได้แน่นี่เป็นเรื่องจริงใจที่เมื่อภาพนี้ไม่เกิดขึ้นอารมณ์มันจะบอกทันทีว่านิมิตนี้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็บันทึกจดเอาไว้มันจะตรงตามความเป็นจริงนี่หมายถึงว่าทิพยพยานยังอ่อนและถ้าเราไม่ทิ้งอารมณ์นั้นเราทรงอารมณ์ไม่เสมออารมณ์จิตเริ่มแจ่มใสขึ้นการจับพระทรงตัวคล่องขึ้นให้เห็นชัดขึ้นนึกเห็นนะไม่ใช่ลอยมาเห็นโผล่ลอยมาเห็นนี่ใช้ไม่ได้นะผมไม่ให้คะแนนเลยเพราะว่าผมปฏิบัติมาแล้วผมรู้ว่าอะไรมันดีอะไรไม่ดีคนที่จับภาพลอยนี่เป็นอารมณ์อุปาทานภาพลอยนั่นมันเป็นแต่เพียงจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นทิพย์แต่ว่าถ้าไปจับเอาคิดว่าเป็นทิพยจักรยานก็เหลวไม่ใช่คนละเรื่องนี่เฝือกันสมากไอ้เรื่องนี้นี่หากว่าจิตได้จับอารมณ์มันดีขึ้นทิพยพยานสูงขึ้นถ้าเราอยากจะรู้อะไรขึ้นมาแล้วก็นึกจับภาพพระนั้นก่อนอย่าลืมนะอันนี้ทิ้งไม่ได้นะกำหนดจิตจับคำภาวนาจับภาพพระนั้นก่อนไม่เห็นภาพพระจะเป็นภาพพระอะไรก็ช่างให้เป็นภาพพระก็แล้วกันแล้วก็สังเกตดูว่าเราเห็นแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสถ้าการเห็นภาพพระชัดเจนแค่ใดเราก็จะเห็นภาพสิ่งที่เราต้องการชัดเจนเท่านั้นสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าในกอคนนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนจงลืมความประพฤติเขาเสียความประพฤติในปัจจุบันเชื่อก่อนที่เขาจะตาย เขาทำอะไรทำดีทำชั่วอะไรอยู่ที่ไหนทิ้งอารมณ์เสียหมดถ้าไปเกาะอารมณ์นั้นนั่นแหละอุปาทานมันกินสมมติว่าเคยเห็นเขาลักเขาขโมยเขาปล้นเขายื้อแย่งฆ่าปลาฆ่าสัตว์อารมณ์อย่างนี้มันจะบอกตัวเองอุปาทานบอกนายคนนี้จะต้องตกนรกนี่เป็นอุปาทานแน่คิดว่านายกอก็คือนายกอและนายกอจะมีความประพฤติดีประพฤติชั่วอะไรไม่สนใจจับคำภาวนาให้จิตเป็นอุปจารสมาธิหรือเป็นฌานให้เป็นเอกคตารมณ์อารมณ์ทรงอยู่เสมออยู่อย่างเดียวคืออารมณ์ทรงไว้อย่างเดียวคำว่าอย่างเดียวในที่นี้หมายความว่าจับพระได้จับภาพพระกับคำภาวนาแล้วก็ลมหายใจเขาออกเห็นภาพพระชัดเท่าไหร่นึกจงกำหนดใจว่าข้าพเจ้าอยากจะรู้ว่าในกอเวลานี้อยู่ที่ไหนเพียงเท่านี้แหละภาพในกอก็จะปรากฏชัดเจนเท่ากับภาพพระที่เราเห็นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะถ้าว่าจิตเห็นเขาบังเอิญเราเห็นว่าฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นคนเลวเมาที่กินสุรายาเมาแต่ภาพนั้นกลายเป็นภาพในกอเฉยๆเหมือนกับคนธรรมดาแก่หรือว่าเด็กหรือว่าหนุ่ม แต่เห็นอย่างนี้แล้วจงมีความรู้สึกว่านั่นเป็นภาพที่ในกอแสดงภาพเดิมให้เรารู้จักยังไม่ใช่ภาพแท้ในปัจจุบันตั้งกำหนดจิตฐานในกอว่าพูดกันด้วยใจนะเอาใจพูดกันตอนนี้เรื่องมันทิพย์แล้วถามในกอว่าปัจจุบันเนี่ยเวลานี้ในกออยู่ที่ไหนแล้วมีภาพความจริงเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาภาพในกอเดิมก็จะหายไปจะกลายเป็นภาพปัจจุบันเขาอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เขาอาจจะเป็นพรหมก็ได้ถ้าท่านจะถามว่าเป็นเทวดาหรือพรหมได้ยังไงก็เพราะว่าเวลาก่อนที่เขาจะตายในใจเขานึกอะไรดูอย่างท่านสุปฏิทิตาเทพบุตรท่านสร้างกรรมลามกทุกอย่างทุกประเภทแต่เวลาก่อนจะตายใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วขณะเดียวท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศน์อีกจบเดียวก็ได้พระโสดาบันฉะนั้นก่อนที่อยากจะรู้อะไรนะอย่าไปสืบประวัติเดิมเขา
ไม่ต้องไปสืบถ้าคืนสืบอุปาทานไม่กินไม่กินตรงไหนนึกถึงภาพเขาฆ่าสัตว์แล้วก็นึกว่าในกอนี่ต้องลงนรกละนี่ภาพสัตว์ในรกมันก็เกิดสิอย่างนี้เขาเรียกอุปาทานจำให้ดีนะว่าคำอุปาทานใช้กันเฟ้อมากไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอุปาทานถ้าหากว่าในกอลงนรกเราจะเห็นภาพในกออยู่ในนรกมีโทษประการใดไฟเผาเครื่องสันเผาสับฟันหรือตะกายต้นนิ้วหยักแจกแจกไม่ว่าตกอยู่ในกระทะทองแดงเราจะเห็นชัดเท่ากับที่เราเห็นภาพพระนี่ผมถือว่าเป็นอันดับต้นแต่ว่าการเห็นอันดับแรกนี่ถ้าจิตเราทรงฌานไม่ดีบางทีพอนึกจะถามภาพมันหายไปซะแล้วถ้าภาพมันหายไปเราก็ตั้งท่าใหม่ทิ้งอารมณ์นั้นจับอารมณ์เดิมเพราะอารมณ์ทรงตัวภาพนั้นก็จะเกิดพอถามคำหนึ่งภาพหายไปซะอีกนี่เป็นวิธีฝึกแต่ว่าการฝึกนี่ไม่แน่นะบางคนก็ปลื้ดปลาดได้ที่จุดปลายทางเลยที่ผมพูดตามลักษณะที่จะเกิดอันนี้เราทำไมเราจะพูดกันได้ดีล่ะต้องหัดตั้งเวลาที่ผมเคยบอกท่านไว้ว่าตั้งเวลานี่ตั้งเวลาทำยังไงเวลานี้ใช้แบบง่ายๆเอารูปว่าคำมาชัก108ลูกคือ108จบที่ภาวนาตอนนี้จับภาพพระไปด้วยใน108จบนี่เราจะไม่ยอมให้จิตคิดถึงอะไรทั้งหมดถ้ายังไม่ครบ108จบถ้าไม่คิดขึ้นมาก่อนมีอารมณ์แทรกเริ่มต้นมันใหม่ใช้อิทธิบาทเข้าหันมันละตอนนี้ใช้อิทธิบาทกับบารมี10เข้าหันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทฉันทะพอใจวิริยะเพียรต่อสู้อุปสรรคจิตจะจิตตะพระจิตเขาจดจ่อในเหตุนั้นปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาใช้ส่วนไปด้วยว่าเราภาวนาถูกภาวนาจบหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้อะไรมากเพราะว่ากันถึงฌานให้ทรงอารมณ์ไว้108ใช้เวลาเท่าไหร่แสดงว่าเราทรงสมาธิได้เวลาเท่านั้นเราก็สามารถจะพูดกับผีเทวดาหรือผมเท่าเวลาที่เราเคยทรงไว้นี่เป็นอันดับต้นแล้วก็ในอันดับต้นนี้จะมีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งคือเวลานั่งอยู่คุยอยู่ทำอะไรอยู่โดยไม่ได้คิดภาวนาเลยแต่จิตเวลานั้นมันจับตกไปอยู่ที่อุปจารสมาธิพอดีจิตจะมีความรู้สึกว่าเหตุอย่างนั้นเหตุอย่างนี้อย่าปรากฏหรือว่าเป็นภาพปรากฏถ้าจิตรู้ว่าภาพนี้เป็นเหตุอันนั้นอันนี้อันนี้ต้องเชื่อทันทีและห้ามคิดห้ามไตรตรองห้ามไข้ฝูนำมาแก้ไขหรือว่าถ้าจิตพลาดเลยไปอย่างนั้นแล้วอารมณ์มันไม่ใช่ทิพย์ไปไข้ฝูแก้ไขพิจารณามันก็ไม่ถูกในประการหนึ่งบางทีกำลังคุยกับเพื่อนเพื่อนอ่านหนังสือหรือทำงานอยู่มันง่วงนอนทนไม่ไหวนั่งแสดงว่าเทวดาหรือว่าพรหมหรือพระท่านจะบอกอะไรแล้วก็มันทนไม่ไหวจริงๆก็ต้องไปนอนพอล้มตัวนอนผับภาพนี้ไม่เกิดจิตบอกทันทีว่าอะไรจะมีมาแล้วก็เท่านั้นแหละอาการง่วงมันก็หายไปแล้วเราก็ต้องเชื่อทันทีว่านี่เหตุนั้นมันจะต้องเกิดนี่ว่ากันว่าตอนต้นๆ นะอันนี้เราพูดกันละเอียดหน่อยเพราะว่าจะพูดทางด้านอภิญญาเลยทีเดียวนี่ผมก็ไม่จำเป็นต้องพูดเพราะใช้กำลังเท่ากันแล้วก็พูดกันว่าทั้งสองอย่างเพราะบางท่านก็มีกำลังใจถึงขั้นอมโนวิธิเพื่อปัญญาบางท่านมีกำลังใจไม่ถึงแต่ว่าถ้าใช้กำลังใจแบบนี้แล้วก็ไปฝึกมโนวิธิด้วยก็กล้วยเลยนี่ผมพูดถึงว่าการ
ภาวนาว่าพุทธังเมขิมิจิตังแต่บังเอิญท่านไม่เอาอย่างนั้นท่านไปล่อนามวัฏเข้ามีหวังให้ได้เลยแต่ว่าถ้าจิตมีเข้าถึงระดับนี้กำลังจะเริ่มขยับขยับมาเรียกว่าพิญญายังไม่บินทำเริ่มไหวตัวนิดนิดเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกลมหน่อยหน่อยตอนนี้ถ้ากำลังจิตของท่านขึ้นเป็นกำลังจิตของฌานคำว่าฌานนี่ผมจะอธิบายผมพูดมันจะเหนื่อยแล้วจิตของฌานอารมณ์มันทรงตัวผมไม่เพิ่มทุกอุจาระสมาธิเบื้องสูงพออารมณ์ตัวมันทรงตัวขึ้นมาหมดความรำคาญใจสบายจับภาพพระได้นานภาพพระแจ่มใสขึ้นแบบนี้เราไม่ต้องไปฝึกแบบกสิณนั่นก็สามารถจับภาพพระได้สัก5นาทีหรือ10นาทีใสชัดขึ้นกว่าเก่าตอนนี้เราก็ต้องทำให้คล่องทางที่ดีแล้วก็เวลาเช้ามืดตื่นขึ้นมาก็ต้องพยายามเช้ามืดนี่มีเวลาที่มีความสำคัญมากเพราะตอนค่ำนี่เราเหนื่อยมาตลอดวันมีภาระถึงแม้ว่าไม่มีภาระอะไรอย่างอื่นมากไม่แบกไม่หามเราก็ต้องทำโน่นทำนี่คุยคนนั้นคุยคนนี้มีภารกิจอ่านหนังสือนั่งหาจิตใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันประสาทมันเหนื่อยฌานนี่ต้องอาศัยกำลังกายเป็นสำคัญนะอย่าลืมถ้าหากว่าร่างกายของเรามันทรุดด้านประสาทมันทรุดไปนิดเดียวบางทีเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวสุดเห็นว่ามันยังดีๆอยู่แต่ลมมันมัวไปซะแล้วนี่ต้องรู้ไว้ด้วยนะแล้วก็ประการที่สองสำหรับพระสมณเณรพระถ้าเป็นอาบัติมันก็มัวถ้าไม่มีอาบัติมันไม่มัวอันนี้เราจับตัวของเราได้ดีมันจะต้องระมัดระวังเรื่องอาบัติถ้าบัตรใหญ่แล้วก็พังไปเลยอย่างสังฆาฏิเศษนี้ไม่มีหวังสังฆาฏิเศษหรือปราชิกหมดหวังไปเลยตั้งแต่นิสสีปาจิตีไปถึงปาจิตีเนี่ยมันเริ่มมัวถ้าเป็นการป้องกันไว้แล้วก็เวลาตอนก่อนที่จะสมาทานหรือว่าเรานั่งอยู่กับเพื่อนกันแล้วก็บอกว่าวันนี้ถ้าตรวจจิตดูที่ตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนนี้จิตอารมณ์ของเรามันเสียจุดไหนบ้างในด้านของอบัติท่านมันเสียแล้วก็บอกเพื่อนพระบอกวันนี้จิตผมมัวหมองไปซะแล้วผมเลวไปซะหน่อยไปละเมิดจุดนั้นจุดนี้เข้าผมจะพยายามตั้งใจจะไม่ทำอย่างนี้อีกจะไม่พูดอย่างนี้อีกจะไม่คิดอย่างนี้อีกบอกเขาตรงๆเป็นภาษาไทยๆนั่นแหละแล้วก็ใจของเราคิดว่าเราจะระมัดระวังไม่ยอมให้อาการอย่างนี้ที่มันเป็นอาบัติเกิดขึ้นจิตทรงตัวไว้แต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ฌานสมาบัติจริงๆไม่อดเสือไม่ได้เป็นของธรรมดาอันนี้ผมไม่ตำหนิแต่ว่าขอให้ท่านตำหนิตัวของท่านเองไว้ว่าเราจะไม่ยอมพลาดเนื้ออาบัติเพราะถ้าว่าวันไหนอาบัติไม่กินวันนั้นแจ่มใสวันไหนไม่เพลียวันนั้นแจ่มใสวันไหนร่างกายไม่ทุพพลภาพหมายความด้านประสาททรงตัววันนั้นก็แจ่มใสในเวลาเช้ามืดจับภาพให้จับภาพจับภาพพระด้วยคำภาวนาด้วยลมหายใจเข้าออกด้วยยังไม่ต้องการรู้อะไรสมดไอการจับภาพใช้คำภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้มันทรงให้ดีให้ทรงตัวดีจริงๆเมื่อทรงดูตัวดีจริงๆบังเอิญมันสว่างซะก่อนถึงเวลาบิณฑบาตเอ้าก็ไม่ต้องรู้อะไรมันถ้าจิตมันทรงตัวดีจริงๆภาพพระแจ่มใสตามกำลังที่เราเพิ่งได้อย่างนี้จิตสบายเป็นกตารมณ์มีอารมณ์แน่นพอใกล้เวลาที่จะออกบิณฑบาตก็นึกน้อมจิตนึกไปว่าเอ๊ะวันนี้ตั้งแต่เช้ายันค่ำ
จะมีอะไรมาผ่านเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์ที่ถูกใจหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกใจมีใครบ้างเนาะผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนที่มาทำให้เราไม่สบายใจหรือว่าทำให้เราสบายใจหรือว่ามันจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นจิตมันก็จะบอกนี่เรียกว่าใช้จิตเองก่อนนะแต่เนื้อแท้จริงๆเนี่ยเขาไม่ใช้จิตแต่ใช้จิตนักด้วยก้าวจิตนึกถึงภาพพระถามภาพพระว่าอันวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและอารมณ์ของจิตนั่นแหละมันก็จะบอกขึ้นมาเองว่าพระท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จดไว้ถ้าจับภาพพระจนนิ่งนิ่งมีอารมณ์สบายแล้วจิตถามภาพพระภาพพระนิมิตน่ารมจิตมันก็บอกขึ้นมาเองและจดไว้พร้อมรับรองเลย 100% ไม่มีอะไรผิดอรหัตสาวกพระองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วก็ต้องขอต่อวันหน้าต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจนกว่าจะเห็นว่าเวลานั้นสมควรจะเลิก